ผู้คนเมื่อเข้าสู่อายุ60จนถึงเวลาที่ชีวิตปิดสนิทลงในช่วงเวลานี้มีบางฉากที่ควรใส่ใจฉากแรกคนรอบข้างน้อยลงคนรุ่นพ่อรุ่นแม่จากไปเพื่อนๆยุ่งกับเรื่องดูแลตนเองคนรุ่นลูกลูกหลานเหลือแต่วันว่างๆเรียนรู้เผชิญกับความเหงาของตัวเองฉากสองสังคมสนใจลดลงไม่ว่าอดีตมีชื่อแค่ไหนจะเปลี่ยนเป็นคนชราธรรมดาเรียนรู้ที่จะหลบมุมเพื่อชื่นชมคนรุ่นหลังแทนและอาจเกิดความอิจฉาหรือตำหนิพวกเขาฉากสามอนาคตมีโรคเป็นหมู่คณะเช่นโรคกระดูกหักมีอุบัติเหตุโรคหัวใจและอื่นอีกมากมายเรียนรู้กับโรคพวกนี้เหมือนเพื่อนและเลือกฝันชีวิตมั่นคงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรักษาทัศนคติที่ดีออกกำลังกายให้กำลังใจตัวเองสม่ำเสมอฉากสี่เตรียมนอนเตียงและหวนคืนสู่วัยเด็กหลังจากต่อสู้ดิ้นรนทั้งชีวิตสุดท้ายเป็นสื่อต้นกำเนิดของชีวิตเพื่อรับการดูแลของผู้อื่นตอนแรกเป็นแม่จะดูแลเราแต่เมื่อเรากำลังจะจากไปจะมีญาติมาดูแลอาจเทียบไม่ได้กับแม่ผู้ดูแลอาจจะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่เขาอาจจะเบื่อเราต้องเตรียมตัวอดทนขอบคุณคนเหล่านี้ฉาก5เส้นทางคนจ้องหลอกลวงมีผู้คนมากมายจ้องหลอกลวงเงินคนชราผู้สูงอายุมีเงินออมจึงอาจถูกโกงเงินในฐานะผู้ชราด้วยการส่งข้อความส่งเมสเซจส่งไลน์ให้ลองอาหารลองฟังให้รวยทางลัดบอกทางรวยทางลัดเรื่องอายุยืนยาวการปลูกเสกจึงควรระมัดระวังกระเป๋าสตังค์ถือไว้อย่าให้ถูกหลอกใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดฉากที่6การปฏิบัติตนให้ดีต่อคนรอบข้างพูดสมรสควรพูดจาสุภาพอ่อนโยนห่วงใยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนที่คุณฝากท้ายชีวิตร่วมกันเขาอายุเกิน60ปีแล้วเพิ่งลูกๆอย่างเดียวไม่ได้เพราะลูกๆของคุณก็จะมีครอบครัวต้องรับผิดชอบของตัวเองสุดท้ายคู่ชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอายุคนนี้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะนอกใจใครแล้วมีแต่กลัวใครจะเสียใครไปก่อนเท่านั้นฉากที่7ลาภยศตำแหน่งคือของสมมติทั้งสิ้นของที่แท้จริงคือความดีความชั่วที่จะติดตัวคุณไปตลอดเสียงสรรเสริญหรือนินทาหรือการจดจำการประพฤติเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมใครที่กดกองแผ่นดินคดโกงบ้านเมืองก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นกับตัวเองและคนในครอบครัวฉะนั้นคิดก่อนทำว่าทำงานทำตนอย่างไรให้คนจดจำในสิ่งที่ดีการทำความดีเริ่มจากตนเองสังคมก็จะดีไปด้วยขอบคุณนะครับบทความมันดีรักษาสุขภาพด้วยจากใจทีมงานผู้ใหญ่นวลสวนบ้านเก่าแม่นจะได้